สื่อญี่ปุ่นเปิดชื่อ2ทีม J2 อยากได้ปฐมพล3ทีม J-League อยากได้เจริญศักดิ์ก่อนไป BG อัปเดตข่าวซื้อขายไทยลีกกันหน่อยในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jet ตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.thไปอัปเดตข่าวซื้อขายไทยลีกจากเว็บไซต์ bonthai.com กันหน่อยนะครับข่าวแรกครับโจโก้สรรเสริญลิ้มวัฒนะนะครับกองกลางวัย24ปีของการท่าเรือตกเป็นข่าวถูกทีมดังในที3โซนใต้นะครับให้ความสนใจอยากได้เจ้าตัวเนี่ยไปร่วมทัพนะครับเพื่อหวังลุ้นขึ้นชั้นมาเล่นที2ครับแล้วก็กำลังพยายามติดต่อขอยืมตัวจากการท่าเรืออยู่ซึ่งตามรายงานเหมือนโจโก้ก็พร้อมจะไปเล่นให้ทีมดังกล่าวนะครับตอนนี้รอแค่ไฟเขียวจากมาดามแป้งเท่านั้นแม่ถ้าให้ใส่รายละเอียดกันเนี่ยน่าจะเดาได้ไม่ยากนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองไปที่สงขลานะครับโดยเฉพาะการที่เพิ่งเปิดตัวโค้ชอู๊ดในการคุมด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงครับต่อมาคือข่าวของหนองบัวพิชยะกันบ้างนะครับที่ใกล้ที่จะได้ตัวเควินอินเกรโซครับไปร่วมทัพพญาไก่ชนแบบฟรีๆหลังจากที่จะหมดสัญญากับ BG ปทุมเรียบร้อยนะครับถ้าหนองบัวได้อินเกรโซไปจริงๆก็ถือว่าเป็นดีลที่ดีครับอินเกรโซก็น่าจะเข้ากับแท็กติกของโค้ชวังได้ดีแถมที่หนองบัวเองก็มีเพื่อนร่วมชาตินะครับอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอียนแรมซี่อยู่ด้วยการปรับตัวก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากครับและข่าวสุดท้ายของบอลไทยเนี่ยก็มีข่าวของลูกพี่ใดปิยะพลผานิชกุลนะครับจะไม่ได้ไปต่อกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าแต่จะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นในอีสานเหมือนกันครับที่เล่นในทีหนึ่งเหมือนกันซึ่งทางเว็บไซต์ bonthai.com ก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าตอนแรกพี่ใดเนี่ยจะย้ายกลับไปทีมในภาคเหนือเพื่อไปดูแลธุรกิจในจังหวัดเชียงรายแต่ตกลงรายละเอียดกันไม่ลงตัวส่วนทีมในอีสานที่กำลังเจรจากันอยู่นะครับพี่ใดก็มีความสัมพันธ์แน่นแฟนกับผู้บริหารครับเหลือแค่ว่าตกลงและค่าเหนื่อยจะตกลงกันได้ไหมถ้าพี่ใดย้ายออกจริงๆครับฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยบุรีรัมย์ก็อาจจะมีการดันแบ็คขวาจากแก๊งลูกเจี๊ยบสายฟ้าขึ้นมาเป็นสำรองของนฤบดินทร์ก็เป็นได้นะครับฟังข่าวความเคลื่อนไหวนะครับของนักเตะไทยที่จะได้ไปเจลีกคนต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ตูดูบอลไทยก็มีอัปเดตกันไปนะครับของมิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์เนี่ยตัวรุกสายพลิ้วของ BG ปทุมนะครับที่มีทีมใน J2 สนใจครับตอนนี้สื่อทางฝั่งญี่ปุ่นอย่าง Football Tribe นะครับได้ลงข่าวไว้ว่า2ทีมใน J2 ที่อยากได้มิกกี้ไปร่วมทีมเนี่ยคือเวกาตะเซนไดครับแล้วก็อีกทีมนึงคือวีวาเรนนางาซากิ2ทีมที่โค้ชเทกุของ BG เคยคุมทัพมาแล้วทั้งคู่นะครับอันดับบนตาราง J2 ตอนนี้เวกาตะเซนไดเนี่ยรั้งจ่าฝูงนะครับเตะไป16นัดมี32คะแนนถึงจะเหลือเกมให้เล่นอีก26นัดแต่โอกาสที่จะกลับไป J1 เนี่ยสูงมากนะครับส่วนวีวาเรนนางาซากินะครับอยู่อันดับ15ของตารางครับเตะไป16นัดมี21คะแนนสถานการณ์ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการเจรจาของทั้ง2ทีมกับ BG เป็นไงครับมิกกี้จะเลือกไปทีมไหนไว้ถ้ามีความคืบหน้านะครับตกลงจะซบทีมไหนยังไงเราจะมาอัปเดตแล้วกันแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในความน่าสนใจก็มีมุมดีทั้งคู่นะครับการไปอยู่ทีมใหญ่ใน J2 การที่จะได้ร่วมฝึกซ้อมการที่จะได้ประสบการณ์ในการกลับขึ้น J1 ก็คงเป็นประสบการณ์ที่ดีแต่กับการที่ไปเล่นทีมเล็กๆทีมล่างๆเนี่ยแน่นอนครับไปโอกาสต่อการที่จะได้ลงตัวจริงก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวข่าวสุดท้ายที่นำมาฝากครับจาก Football Tribe เช่นกันนะครับโดยบอกว่าเท่น้องรักเนี่ยนะฮะเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยเคยถูก2ทีมใน J League ครับอย่างชิมิสึ S Pulse นะครับแล้วก็คาชิมะแอดเลอร์ครับให้ความสนใจแต่ความเป็นไปได้ของดีลนี้จบไปทันทีหลังจากที่เท่น่าจะเสร็จทับเดอะแรบบิทเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทาง Football Tribe ก็ได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าตามรายงานที่ทางเขาได้มาคือทีมชิมิสึ S Pulse เนี่ยเคยให้ความสนใจจะดึงเท่ไปร่วมทีมนะครับส่วนคาชิมะแอดเลอร์เนี่ยได้ใส่ชื่อเท่ไว้ในลิสต์นักเตะที่ต้องการจะเสริมทัพตั้งแต่มกราคมปีก่อนและยังมีวีวาเลนนางาซากินะครับที่เคยได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมุทรปราการไปแล้วด้วยก่อนที่ทางเว็บไซต์เนี่ยจะปิดท้ายว่าเท่คือนักเตะชั้นนำของไทยที่ญี่ปุ่นให้ความสนใจมากนะครับแต่สัญญาระยะยาวที่เซ็นกับ BG คงจะทำให้โอกาสไปเจลีกชะลอไปสักพักหนึ่งส่วนแฟนบอลไทยไม่ต้องกังวลครับยังไงเท่เองเนี่ยถ้าเล่นดีกับ BG ได้โชว์ของในบอลถ้วยเนี่ยแล้วมีทีมเจลีกติดต่อมา BG ก็พร้อมที่จะปล่อยเท่ไปดูเจลีกเหมือนกับที่ปล่อยหลายๆคนไปซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเท่เองกับเป้าหมายในเจลีกเท่เคยพูดเสมอนะครับนั่นคือฝันสูงสุดของเขาในการที่อยากจะตามรอยไอดอลและเชื่อว่าเขาจะไปได้แน่นอนครับ
สุดท้ายนี้ครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับถึงทุกประเด็นของการย้ายตัวกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับ